อันตรายมากสำหรับขับรถโคเติ้ลถ่ายละครต่างจังหวัดต่างโลเคชั่นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราแบบต้องไปที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเลยครับใช้รถทุกวันปัญหาที่พบนะครับเวลากลางคืนเนี่ยที่เป็นชนบทอ่ะมันไม่มีไฟใช่ไหมไฟรถเราเนี่ยคือเป็นแค่สิ่งเดียวที่มันให้มันแบบสว่างได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายมากสำหรับขับรถมันก็ลำบากครับเวลาขับถ้าไฟไม่ดีนะพยายามเนี่ยหาร้านหาอะไรที่สามารถแบบตอบโจทย์กับเรื่องหลอดไฟของรถเราเนี่ยให้ได้มากที่สุดต้องบอกก่อนว่าตัวตนเองอ่ะไม่ได้รู้เรื่องรถอะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็หาข้อมูลดูว่าเออร้านเขามีแบบอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างไฟแบบไหนบ้างตอบโจทย์ไหมพอผมมาดูเสร็จปุ๊บผมก็สนใจก็ทักมาแล้วก็ประกอบกับดูรีวิวกับดูคอมเมนต์ต่างๆที่ทุกคนได้พูดถึงเนี่ยผมก็มั่นใจมากขึ้นแล้วพอมาทำเนี่ยเซอร์วิสดีของดีมีเคลมก็เลยจบที่นี่เลยครับให้ภาพฟ้องได้ไหมว่ามันสว่างแค่ไหนดูได้เลยนี่ที่สำคัญนะครับผมรู้สึกว่าจะปลอดภัยกับคนที่ใช้ถนนที่รถสวนมาด้วยเพราะว่าระดับไฟเนี่ยมันไม่ทิ่มตาเขา CPNE เนี่ยผมว่าตอบโจทย์สำหรับทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนไฟอยู่นะไม่ว่าจะแบบคุณจะเปลี่ยนไฟแบบไหนเปลี่ยนอะไรยังไงเนี่ยมาปรึกษาเอาก่อนครับเพราะว่าตัวผมเองอ่ะผมอย่างที่ผมบอกไปว่าผมไม่ได้รู้เรื่องรถอะไรเลยฉะนั้นเนี่ยผมก็มาปรึกษาเลยแล้วก็ได้คำตอบที่ดีมากเซอร์วิสดีมากที่สำคัญมีเคลมประกันอันนี้สำคัญที่สุดเลยครับ